รูปแบบการพัฒนาเยาวชนที่อุดมปัญญาและเมตตาธรรมจากแนวคิดริเริ่มโดยคุณสุภชัยจิรวนนท์ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อพุทธศักราช2555ในรายการเรียลิตี้ธรรมะถ่ายทอดสดแห่งแรกของโลกสามเณรปลูกปัญญาธรรมการนำเสนอวิถีชีวิตจริงตลอด4สัปดาห์ของเด็กในวัยเรียนรู้อย่างเป็นเหตุและผลทุกคนมาจากต่างถิ่นฐานทั้งยังมีบุคลิกและพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกันไปเพื่อเข้าสู่การบรรพชาสามเณรฝึกปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยและยังเป็นตัวแทนสะท้อนการกระทําและความคิดสู่ผู้ชมในสังคมถึงการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างด้วยหลักเมตตาธรรมตลอด6ปีที่ผ่านมารายการสามเณรปลูกปัญญาธรรมยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องการถ่ายทอดวิถีชีวิตสามเณรที่มุ่งฝึกปฏิบัติเพื่อความสงบเรียบง่ายเรียนรู้สัจธรรมความเป็นไปของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเปิดประสบการณ์สู่การเป็นผู้ให้ความรักโดยเริ่มจากความรักที่มีต่อตนเองต่อพ่อแม่แผ่ขยายสู่ผู้คนรอบข้างสรรพสัตว์และทุกสรรพสิ่งบนโลกผู้ร่วมติดตามรายการหลากวัยเดินทางจากหลายภูมิภาคเพื่อร่วมบำเพ็ญบุญปฏิบัติธรรมและร่วมอนุโมทนากับเหล่าสามเณรทุกรุ่นตลอดมาแสดงให้เห็นถึงคุณค่าแห่งกุศลบุญในการบรรพชาสามเณรปลูกปัญญาธรรมเมื่อทุกคนคืนสู่สถานะเด็กชายคุณธรรมและความเมตตาที่ปลูกฝังให้กับบรรดาสามเณรปลูกปัญญาธรรมทุกรุ่นได้ปลูกจิตสำนึกแห่งความอาสาเพื่อกูลและการทำเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นเป็นผู้ที่จุดประกายความเมตตาให้เกิดขึ้นในสังคมและพร้อมจะแผ่ขยายต่อไปในอนาคตรูปแบบการพัฒนาเยาวชนด้านคุณธรรมตามแนวทางพุทธศาสนาหลักการเรียนรู้อันเป็นสากลได้ประจักษ์ชัดถึงคุณค่าในระดับชาติและระดับนานาชาติโดยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพเนื้อหารายการจากรางวัลโกลด์ดอลฟินประเภทรายการสารคดีโทรทัศน์ส่งเสริมการศึกษา The Cannes Corporate Media and TV Award 2016แห่งประเทศฝรั่งเศสและเป็นรางวัลที่มีมาตรฐานสูงขึ้นกว่าครั้งก่อนที่เคยได้รับ Silver Dolphin ในปีคริสตศักราช2013และรางวัลสื่อคุณภาพด้านศาสนา Annuity Awards ครั้งที่35แห่งสหรัฐอเมริการวมทั้งรางวัลแห่งความภูมิใจจากองค์กรชั้นนำของประเทศอีกมากมายพุทธศักราช2561สู่ปีที่7ของรายการสามเณรปลูกปัญญาธรรมตัวแทนเด็กชาย12คนจากผู้ร่วมสมัครทั่วประเทศประสบการณ์ครั้งใหม่และครั้งแรกของการสัญจรสู่ดินแดนถิ่นอีสานณจังหวัดอุบลราชธานีในตลอด4สัปดาห์ของการบรรพชาได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าอาวาสหลวงตาอเนกยสัทธิโนเป็นผู้ดูแลแนะนำเหล่าสามเณรและกรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่วัดป่าไทรงามเป็นสถานที่เรียนรู้ในครั้งนี้หลวงตาอเนกยสัทธิโนผู้เป็นศิษย์ของพระโพธิญาณเถรหรือหลวงปู่ชาสุภัทโธครูบาอาจารย์ผู้เปี่ยมเมตตาและปัญญาบารมีท่านเป็นผู้หนักแน่นในแนวทางปฏิบัติเพื่อละกิเลสและเคร่งครัดในพระธรรมวินัยโดยหลวงตาอเนกท่านได้รับมอบหมายจากหลวงปู่ชาให้มาบุกเบิกก่อตั้งวัดป่าไทรงามแห่งนี้โดยยึดถือวิถีปฏิบัติตามคำสอนหลวงปู่ชามาจวบจนปัจจุบันนับเป็นโอกาสอันดีที่สามเณรปลูกปัญญาธรรมปีนี้จะได้น้อมนำหลักพุทธธรรมตามแนวทางที่ครูบาอาจารย์ได้วางไว้ในการบรรพชาสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี7ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรในพิธีบรรพชาก่อนที่เหล่าสามเณรจะได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนพร้อมปลูกฝังจิตใจให้เปี่ยมด้วยความรักความเมตตาสามารถมองเห็นคุณค่าของความเชื่อมโยงทุกสรรพสิ่งรอบกายมองเห็นสัจธรรมที่ว่าเราดำรงอยู่ได้ด้วยความรักความเมตตาการเกื้อกูลพึ่งพากันและพร้อมที่จะแบ่งปันคุณค่าความรักความเมตตาต่อกันอันเป็นความหมายที่แท้จริงของความรักจักรวาลThank you.